ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้พลเอกเฉลิมชัยยืนยันไม่มีการสั่งเจ้าหน้าที่ไปคุกคามสมาชิกพรรคอนาคตใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงกรณีที่พรรคอนาคตใหม่เปิดเผยว่ามีสมาชิกพรรคโดนกดดันจากเจ้าหน้าที่หลังจากวันประชุมพรรคโดยยืนยันว่าในทางปฏิบัติไม่มีการสั่งการหากมีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ที่คุกคามก็พร้อมลงโทษและยืนยันว่าแนวทางการคุกคามไม่ทำให้เกิดประโยชน์ยิ่งเป็นการสร้างคะแนนนิยมมากขึ้นให้กับพรรคอนาคตใหม่แต่อาจเป็นไปได้ว่ามีเจ้าหน้าที่การข่าวบางคนอยากทราบข่าวแต่ไม่ถือว่าเป็นการคุกคามสำหรับบทบาทของกองทัพบกในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นโดยปกติแล้วทางกองทัพบกจะใช้กองกำลังรักษาความมั่นคงภายในเพื่อดูแลการเลือกตั้งตามคำร้องขอของกกต.แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาส่วนการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหน้าที่ทำการสหประชาชาติวันที่7มิถุนายนนี้ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าการแสดงความเห็นก็ควรอยู่ในกรอบที่เหมาะสมไม่ใช่เคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคาดว่าการชุมนุมครั้งนี้คงไม่มีประเด็นสำคัญมากมายให้คนออกมาชุมนุมจำนวนมากสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือคงเป้าส่งออกปีนี้ที่ร้อยละ8ขณะเมษายนโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่14แต่ร้อยละ 12.3 คุณณภัสสรเพชรหน้าชมรายงานค่ะนางสาวกัญญาภักตันติพิพัฒน์พงศ์ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.เปิดเผยว่าการส่งออกเดือนเมษายนมีมูลค่า 18,946 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวต่อเนื่องในระดับสูงสุดเป็นเดือนที่14ที่ร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่การส่งออกไตรมาส1ขยายตัวร้อยละ11เมื่อแยกดูตามรายการผลิตภัณฑ์เช่นข้าวมีมูลค่าส่งออกที่ 1,846 ล้านเหรียญสหรัฐยางพารา 1,651 ล้านเหรียญสหรัฐผักผลไม้แช่เย็นแช่แข็งและแห้ง 1,565 ล้านเหรียญสหรัฐมีแนวโน้มว่าไตรมาส2จะขยายตัวประมาณร้อยละ10อย่างไรก็ตามสภาผู้ส่งออกยังคงคาดการมูลค่าการส่งออกไทยในปี2561เติบโตที่ร้อยละ8โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามคือมาตรการกีดกันทางการค้าราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นรวมถึงค่าเงินบาทณภัสสรเพชรหน้าชมผู้สืบข่าว INN รายงานจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยค่ะหอการค้าไทยชาติคาดช่วงบอลโลกเงินสะพัด 78,385.68 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงฟุตบอลโลก2018ว่าทางศูนย์พยากรคาดว่าในช่วงฟุตบอลโลกจะมีเงินสะพัด 78,385.68 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อเทศกาลบอลยูโรในปี2016ที่มีเงินสะพัด 76,541.15 ล้านบาททั้งนี้จากการสำรวจคาดว่าคู่ชิงชนะเลิศอันดับที่1คือบราซิลกับเยอรมนีอันดับที่2คืออังกฤษกับสเปนอันดับที่3คือสเปนและเยอรมนีและกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.7 คาดว่าเยอรมนีจะเป็นแชมป์รองลงมาคือร้อยละ 12.8 ที่คาดว่าประเทศอังกฤษจะเป็นแชมป์ขณะที่พฤติกรรมการเล่นพนันบอลจากผลสำรวจร้อยละ 57.7 ไม่เล่นร้อยละ 34.2 เล่นเฉพาะทีมที่ชอบร้อยละ 6.6 เล่นบางนัดและร้อยละ 1.5 เล่นทุกนัดจบการเสนอข่าว 15 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN